ก่อนอื่นมดก็สบายดีบรรดาอาจารย์พี่น้องทุกคนที่อยู่ในห้องนี้และสบายดีบรรดาอาจารย์พี่น้องทุกคนที่กำลังติดตามรับชมกันถ่ายทอดสดที่ทางบ้านด้วยและพี่น้องผู้ใดที่เข้ามาแล้วขอให้พี่น้องจะกดไลค์กดแชร์เป็นประพรให้กับคนอื่นต่อด้วยและก่อนที่เราจะเข้าสู่การฟังพระคำของพระเจ้าเราจะมาถวายบทเพลงนี้พร้อมกันข่าวประเสริฐความหาของพระเจ้าอยู่ที่ไม่กางแขนดำลงในชีวิตของข้าหน่อยคือข่าวประเสริฐก้าวไปยังกรุงเยรูซาเล็มอย่ามัวรอสักสะจงก้าวต่อไปความหาของพระเจ้าความหักของพระเจ้าอยู่ที่ไม่กางแขนดำลงในชีวิตของข้าหน่อยคือข้าวประเสริฐไปยังกรุงเยรูซาเล็มอย่ามัวรอสักสะจงก้าวต่อไปถึงว่าจะพบการคมเหงลำบากแต่ว่าพวกเขาความเชื่อจะเพิ่มขึ้นจงประกาศเขาอาณาจักรพระเจ้าคริสต์จะต้องมีไสยศาสตร์ก้าวไปตามพระบัญชาคริสต์จะของเขาจงลุกขึ้นมาเถิดถึงจะพบความตายขวางหน้าก็จะบ่เลี้ยวกลับคืนหลังก้าวไปตามไฟพระวิญญาณก้าวประเสริฐเขาจงลุกขึ้นมาเถิดจนถึงวันพระเยซูเจ้าเสด็จกลับมาถึงว่าจะพบถึงว่าจะพบการคุ้มหิ้งลำบากแต่ว่าพวกเขาความเสื่อจะเพิ่มขึ้นจงประกาศเท้าอาณาจักรพระเจ้าคริสต์จะต้องมีไสยศาสตร์ก้าวไปตามพระบัญชาคริสต์จะของเขาจงลุกขึ้นมาเถิดถึงจะพบความตายขวางหน้าก็จะบ่เลี้ยวกลับคืนหลังก้าวไปตามไฟพระวิญญาณข้าวประเสริฐเขาจงลุกขึ้นมาเถิดจนถึงวันพระเยซูเจ้าเสด็จกลับมาจนถึงวันพระเยซูเจ้าเสด็จกลับมานี่ขอเชิญศาสนาจารย์คำแดงใจทันขอการสุนทรภาที่มาจากพระเจ้าขอเชิญพี่น้องใดหวมใจกันภาวนาที่ทันโมทนาสาธุการข้าแต่พระเจ้าพระวิดาผู้เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่สูงสุดผู้ทรงพระชนอยู่ผู้เป็นพระเจ้าที่ผู้ลูกขับไว้นมัสการยกย่อสรรเสริญและถวายพระเกียรติยศแด่พระองค์เจ้าขอพระคุณองค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่พระองค์ได้เฮ็ดสำเร็จเพื่อผู้ลูกที่ไม่กังแค้นแล้วในทุกๆอย่างและผู้ลูกขอเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าที่จะนำพาผู้ลูกทั้งหลายในสาวันนี้เพื่อทุกสิ่งที่ผู้ลูกเฮ็ดจะถวายเกียรติแด่พระองค์เจ้าและเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของผู้ลูกให้เจริญเติบใหญ่ขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่เสมอจึงภาวนาที่ท่านขอการทรงนำจากองค์พระผู้เป็นเจ้าในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนสบายดีพี่น้องเป็นวันที่2แต่วันที่2ของอาทิตย์นี้นี่สำคัญเลยพี่น้องเพราะมื้อนี้เนาะเขาจะมีการถือศีลอดอาหารทั่วประเทศและการนมัสการจะเริ่มเวลา 11:00 น. แน่นอนเธ
ถึงโมงครึ่งเนาะจะมีท่านผู้นำพรรครัฐเขานำด้วยในอยู่ขันซุ้มกลางขันแข้งต่างๆพี่น้องได้ตั้งใจเด้อพากันเอาจริงเอาจังในการเขารวมนั่นเนาะมื้อนี้เขาจะเบิ่งเรื่องว่าตัวต้นแท้ของผู้ที่เสือตัวต้นแท้ของผู้ที่เสือตอนที่หนึ่งเนาะตอนที่หนึ่งเขาจะมี3ตอนวันศุกร์นั้นเขาจะมีไลฟ์สดทุกวันเหมือนเดิมเนาะขณะที่เขาถือศีลอดอาหารไปพร้อมในทุกๆวันตั้งแต่นี้ครับวันศุกร์เขาจะบังในพระธรรม2โครินธ์บทหาข้อ11 2โครินธ์บทหาข้อ11ว่าได้ใด2โครินธ์บทหาข้อ11ว่าดังนี้เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงกระทำให้พระคริสต์ผู้ทรงบ่มีความผิดบาปนั้นได้รับเอาความผิดบาปของพวกเขาเพื่อพวกเขาจะได้รับเอาความสอบธรรมของพระเจ้าโดยทางพระองค์เขาสิรวมใจกันภาวนาอธิษฐานพระบิดาเจ้าของพวกในทั้งหลายพวกในสรรเสริญนมัสการพระองค์ที่ให้พวกในได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาฟังพระคำของพระองค์ในตอนสอบวันใหม่พวกในต้องการได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์เชิญองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าในปากกับพวกในแต่ละคนโดยเถิดจึงขอมอบโอกาสเวลาต่อไปนี้เป็นของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้ากราบขอบคุณมาด้วยความเสื่อในพระนามศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องที่รักมื้อนี้เฮาจะเบิ่งว่าอาจารย์สิบทข้อที่อาจารย์อ่านนี่แม่นการพระสบับปรับปรุงเนาะสบับปรับปรุงคําว่ารับเอาอาจารย์อ่านอีกทีนึงเพราะว่าพระเจ้าได้ทรงกระทําให้พระคริสต์ผู้ทรงบ่มีความผิดบาปนั้นได้รับเอาความผิดบาปของพวกเฮาเพื่อเฮาพวกเฮาจะได้รับเอาความสอบธรรมของพระเจ้าโดยทางพระองค์หรือทางพระเยซูคริสต์เจ้าพี่น้องที่รักตัวต้นแท้ของผู้ที่เชื่อเป็นอะไรเนาะเฮาหลายเถือเฮามาเชื่อพระเจ้าแล้วเฮาบ่จักว่าตัวต้นแท้ของเฮาแม่นชีวิตแท้ของเฮาเนี่ยแม่นชีวิตได้ไดเนาะคริสเตียนส่วนใหญ่พี่น้องบ่เคยฮู้จักว่าตนเองแม่นผู้ใดแท้ๆหลังจากต้อนรับเอาแผ่นกันไถ่บาปกรรมจากองค์พระเยซูคริสต์เจ้าแล้วเขาก็บ่รู้สึกว่ามีหยังเปลี่ยนแปลงบ่ฮู้เลยบ่ฮู้ว่ามีหยังแตกต่างเนาะพอเขาอิงใส่ความรู้สึกบ่รู้สึกหยังในชีวิตของตนทั้งที่มีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นทันทีในชีวิตฝ่ายคิดวิญญาณของเขาเขาบ่รู้สึกเนาะเขาบ่รู้สึกพี่น้องอันนี้บ่อาศัยความรู้สึกหรอกแต่อาศัยความเชื่อเนาะอันตบิดต้องฮู้ว่าวินาทีที่ต้นต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์เจ้านั้นฮู้ตัวนี้พี่น้องถึงยังฮู้ตัวอื่นก็ยังให้ฮู้ว่ามารซาตานและผีปีศาจให้นั้นบ่มีอำนาจเหนือชีวิตของตนอีกมันจะจับต้องเฮาบ่ได้อยู่เด้อพี่น้องเด้อบอกโลดคนที่ต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้านั้นตั้งแต่วินาทีนี้บอกเขาเจ้ามารซาตานปีศาจให้บ่เป็นนายของเจ้าบ่มีอำนาจเหนือชีวิตของเจ้าจับต้องเจ้าบ่ได้นี่เนาะมันเปลี่ยนไปเด้เปลี่ยนแล้วพี่น้องแต่เขาเปลี่ยนแล้วเนาะเขามีการเปลี่ยนแปลงแหละเขาสิเบิ่งสิ่งที่เกิดขึ้นพี่น้องกับชีวิตเขาเมื่อเขาต้อนรับเอาองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเนี่ยเป็นพระผู้ไถ่บาปกรรมเลยสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตเขาเป็นยังไงอันตบิดอันตบิดฟังขักอยู่ใน2โครินธ์บทหาข้อเสียแต่แหละที่เขาอ่านกี่นี่เนาะพระคำตอนนั้นยั่งยืนขังในว่าบาปกรรมทุกอย่างของเฮาน่ะพระเยซูเอาไปแล้วหลับเอาไปหมดแหละไปทำลายถิ่มที่ไม่กังแขนไปทำลายถิ่มที่ไม่กังแขนพี่น้องเนาะหมายความว่าบาปกรรมเฮาบ่ลงเหลืออยู่อีกมันเปลี่ยนลีในชีวิตเฮาแล้วเฮากลับเกิดเป็นผู้ชอบธรรมทันทีเปลี่ยนบ่พี่น้องเปลี่ยนได้ลีบ่ฮู้สึกบ่เป็นหยังบ่ฮู้สึกหยังบ่เป็นหยังแต่ความจริงเป็นเท่านั้นให้เฮาเชื่อว่าเฮาเป็นผู้สอบธรรมของพระเจ้าเนาะวินาทีนั่นแหละพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าได้เข้ามาในจิตวิญญาณของเฮาทันทีมาสร้างจิตวิญญาณใหม่ให้เฮาและเฮ็ดให้เป็นบ้านอยู่ของพระองค์หรือเป็นวิหารบ่อนพระองค์ทรงสถิตอยู่ในที่นั้นหมายความบริสุทธิ์ที่สุดบ่นั้นจิตวิญญาณเฮาจึงเป็นจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์ที่สุดบ่มีบาปอันใดเลยความสอบธรรม 100% นั้นก็เกิดขึ้นในจิตวิญญาณของพวกเฮาฉะนั้นเขาจึงแน่ใจว่าเมื่อเขาจากโลกนี้ไปมือใดลมหายใจมดไปจิตวิญญาณอันนั้นแหละที่องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าอยู่นั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านั้นจะนำเอาจิตวิญญาณขึ้นไปหาพระเจ้าทันทีเพื่อรับเอาห่างกายใหม่นั้นเนาะสัจเจนได้พี่น้องใหม่เลยได้นี่
อันนี้ต้นตัวใหม่เลยได้นี่ของเฮาเลยได้ต้นตัวแท้ของเฮาเลยได้นี่หมายความว่าถึงว่าเฮามีกายอันนี้ที่หุ้มห่อจิตวิญญาณของเฮาหุ้มห่อแนวคิดจิตใจของเฮาไว้ทางในแต่ว่าจิตวิญญาณของเฮานั้นได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่ 100% แล้วสอบทํา 100% เนาะบ่ไปสู่นรกอวิชชาบึงไฟถ้าเกิดยังขึ้นกันอีกเนาะพี่น้องและทันทีเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาอยู่ในชีวิตของเฮาสิ่งหนึ่งที่เป็นเหตุก็คือเหตุให้เฮาเกิดเป็นลูกของพระเจ้าในยูฮันบท1ข้อ12และในโรมเนาะบทที่8พูดบอกว่าทั้งเฮาเป็นผู้รับมรดกของพระเจ้าและเป็นผู้ห่วมรับมรดกกับพระคริสต์ด้วยอ๋อพี่น้องอยู่บ่อยู่ก็ได้มรดกเป็นเจ้าของมรดกว่าที่โทบ่ใหม่บ่นี่วินาทีนั้นนี่พี่น้องอันนี้ต้นตัวแท้ของเฮาเลยนี่เฮาสิฮู้สึกหรือบ่ฮู้สึกบ่สําคัญแต่เฮารับเอาด้วยความเชื่อแหละเฮาบ่เห็นในตาแต่มันแล้วมันเป็นแล้วเนาะอันนี้เป็นอันที่หนึ่งคือว่าความสอบธรรมเนาะเฮาได้เกิดเป็นคนสอบธรรม 100% จิตวิญญาณเฮาได้เป็นคนสอบธรรมต้นต้องยึดอัตบิดที่เฮาได้แม่นตัวนี้พี่น้องตัวต้นใหม่ของเฮาเป็นผู้สอบธรรมแล้วบ่แม่นคนบาปแล้วบ่มีบาปกรรมอีกบาปกรรมนี่มันเข้าไปในจิตวิญญาณของเฮามันเป็นนายของจิตวิญญาณเฮาอีกอำนาจบาปกรรมนั่นเนาะแต่ว่าบัดนี้บ่มีอีกไม่ตัวนี้หรือว่ายังบ่ใหม่สุดใหม่เลยนี่เนาะอันนี้ตัวต้นแท้ของเฮาเนาะเบอร์หนึ่งเฮาสิเบิ่งตัวต้นแท้อันที่สองของเฮาตัวต้นแท้อันที่สองเฮานี่เป็นเจ้าของคันสิใส่หัวข้อกันนี่เป็นเจ้าของพระพรทุกอย่างเป็นเจ้าของพระพรทุกอย่างเนาะไม่ยังเป็นเจ้าของพระพรทุกอย่างพระพรค่ะพี่น้องเบิ่งในหนังสือเอเฟซัสบทหนึ่งข้อ3อาจารย์ขออ่านคืนในเอเฟซัสบทหนึ่งข้อ3เพิ่นว่าสาธุการแด่พระเจ้าคือพระบิดาเจ้าขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเราทั้งหลายผู้ทรงได้โปรดประทานพระพรทุกประการฟังค่ะทุกประการบ่แม่นพระพรใดหนึ่งได้ทุกอย่างเนาะพรทุกอย่างฝ่ายวิญญาณให้แก่เฮาทั้งหลายในสวรรคสถานโดยพระคริสต์เป็นยังว่าฝ่ายวิญญาณฝ่ายวิญญาณแล้วมันมาจากสวรรค์พี่น้องพระพรของสวรรค์เพิ่นฝ่ายวิญญาณเลยเนาะพระพรนั้นฝ่ายวิญญาณมันต้องมาจากโลกวิญญาณก่อนจากมาในโลกกายภาพในโลกธรรมชาตินี่มันต้องมาจากโลกเพิ่นเอิ้นว่าพระพรฝ่ายวิญญาณเนาะให้แก่เฮาทั้งหลายฟังคักๆได้ทรงโผดได้หรือบ่ผ่านมาแล้ว 2,000 ปีผ่านมาเนาะพระเจ้าได้ทรงโผดประทานพระพรทุกประการฝ่ายวิญญาณให้แก่เฮาทั้งหลายในสวรรคสถานโดยพระคริสต์โดยพระคริสต์เนาะโดยทางพระเยซูคริสต์เจ้าพี่น้องเฮาเป็นเจ้าของแล้วเฮาจะเป็นเจ้าของพระพรทุกอย่างอันนี้เป็นต้นตัวแท้ของเฮาตัวต้นแท้ของเฮาตัวต้นแท้ของเฮาอันที่1เฮาเป็นผู้สอบธรรมอันที่2เฮาเป็นเจ้าของพระพรพี่น้องบ่ยังบ่บ่เปลี่ยนอยู่บ่นี่เปลี่ยนแปลงพลึกเด้เพิ่นว่ากลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นแต่กี้เฮาบ่เป็นเจ้าของพระพรเด้เนาะสิ่งต่างๆที่พระเจ้าเอามาให้อาดัมเอวามันเอาไปหมดแต่บัดนี้พระเจ้าเอาคืนเอามาให้เฮาคืนเอามาแล้วมีเลยเด้ฉะนั้นถ้าว่าเป็นนั้นพี่น้องเห็นได้ใดจากพระคำตอนนี้เนาะเฮาเห็นคักแล้วบอกว่าพระเจ้าได้ทรงโปรดประทานให้แล้วหมายความว่าตัวต้นแท้ของเฮานั่นคือเป็นเจ้าของพระพรทุกอย่างบอกอีกอันที่2เฮาต้องฮู้ดิพี่น้องเนาะย้อนตัวต้นใหม่นี้เมื่อเฮาอธิษฐานมันเปลี่ยนเลยกับอธิษฐานของเฮาเปลี่ยนเลยกันอวยพรของเฮาพี่น้องการภาวนาอธิษฐานเฮาก็เป็นแบบใหม่แล้วแบบนี้คือเฮาบ่ต้องขอแบบคนขอทานเนาะขอพระพรน่ะตะกี้ก่อนเฮา
ได้เฮียนบ่เทียนเฮาเข้าใจน้ําพระทัยของพระเจ้าที่กี้นี่เฮาขอโอ้ยห้องพระเจ้าให้ซอยให้ได้ทอดขอแด่อันนั้นขอแด่อันนี้เนาะบ่แม่นบ่เฮาเป็นคริสเตียนแต่บัดนี้บ่ได้เฮาเป็นลูกเพิ่นเฮาเป็นผู้รับมรดกเฮาได้แหละพ่อพ่อน่ะเพิ่นเอามาแหละเนาะการภาวนาอธิษฐานของเฮาบ่ต้องขอมีคนบ่มักอาจารย์เว้าเรื่องนี้บ่มักก็บ่เป็นหยังขอต่อไปเถาะเป็นขอทานอยากเป็นขอทานก็ไปเป็นต่อไปอาจารย์บ่เป็นเลยแล้วขอทานเนาะเพียงแต่เฮากล่าวรับเอาสิ่งที่พระเจ้าประทานให้ด้วยการขอบพระคุณเท่านั้นอันนี้สําคัญหลายอันนี้เขาได้รับเอาสุขภาพเข้มแข็งโดยการขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับสุขภาพเข้มแข็งรับเอาการปินปัวเยียวยารับเอาความเจริญหุ่งเฮืองรับเอาเนาะฉะนั้นเฮาจึงอวยพรกันเวลานี้พี่น้องเฮาจึงอวยพรกันพวกบ่ฟังไล่บ่ศึกษามาเฮานี่เนาะมาเทศนาเขาเว้าคือเก่าแหละคําเก่าพระเจ้าอวยพรเด้อพระเจ้าอวยพรเด้อพระเจ้าอวยพรเด้อไปหาผู้นั้นผู้นี้เขาบ่ฟังเด้บ่พัฒนาตัวเองบ่นั่นเนาะยังคือเก่าพระเจ้าอวยพรยังพระเจ้าอวยพรพ่อแห้งแหละบ่ต้องเว้าให้พระพรพระเจ้าสําเร็จเป็นจริงที่เขาเว้ากันซื่อดีใจหลายที่พี่น้องหลายคนเนาะมีผู้หนึ่งมาเว้าว่าคนผู้หนึ่งเราบ่มาโบสถ์แต่เราอยู่เฮือนคือเราสิฟังลายเนาะเราเขียนออกไปหาพี่น้องเราอยู่ในหน่วยในพวกกลุ่มหนึ่งคนหนึ่งที่พวกเป็นเอกราชมักเป็นเอกราชเสรีแต่ว่าบัดเขียนเห็นเราเขียนไปหาหมู่เราให้พระพรพระเจ้าสำแดงในชีวิตเราพี่น้องก็มาบอกให้อาจารย์ฟังผู้นี้ยังคู่จะเขียนอาจารย์ก็หมายความว่าเราเปลี่ยนให้พระพรพระเจ้าสำแดงในชีวิตเด้อนี่เป็นคำอวยพรเฮาพี่น้องยินดีมันไปได้ทั่วโลกแล้วของพวกเฮาเลยพี่น้องอยู่ทั้งนอกเขียนมาคือกันให้พระพรพระเจ้าสำแดงในชีวิตของเจ้าเด้อเขาเขียนมาเนาะเขาบอกว่าพระเจ้าอวยพรเจ้าได้บัดนี้เฮาเป็นเจ้าของพระพรแล้วทุกอย่างแล้วอาเมนฟังได้อยู่บ่พี่น้องอันที่1เฮาเป็นคนสอบธรรมต้นตัวใหม่ของเฮานี่สอบธรรม 100% เด้บ่เป็นสอบธรรมธรรมดาบ่มีบาปกรรมจักหน่อยตายไปบ่ไปใส่บาปกรรมที่นรกอันที่2เฮาเป็นเจ้าของพระพรทุกอย่างที่มนุษย์ทั้งหลายแสวงหาในโลกนี้อันนี้เพิ่นเอิ้นบุญนั่นแหละเขาเอิ้นบุญเป็นสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในชีวิตนั้นคนทั้งหลายแสวงหาแต่พวกเขาบ่ต้องแสวงหาได้ทันทีที่เขาเปิดใจต้อนรับเอาองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเขาก็เป็นเจ้าของพระพรนั่นแล้วอาเมนพี่น้องคักบ่ดีโอ้อาจารย์ตื่นเต้นหลายคำได้เว้าเรื่องนี้ตื่นเต้นได้อาจารย์จักสิบ่ให้ตื่นเต้นได้แหละแต่เก่าดิบ่ได้เป็นเจ้าของแต่บัดนี้เป็นเจ้าของว้าวอันที่3เขาสิเบิ่งแต่3อย่างพอใน3มื้อนี่ยังหน่อยเขาสิเห็นว่าตัวตนแท้ของเขาพี่น้องอย่าขาดเด้พี่น้องสิรู้จักว่าตัวเองเป็นหยังผู้ใดตัวตนแท้อันที่3ของเขานี่คือเขาได้ถึกหลับอยู่ในพระธรรมลมปัญหาของชีวิตนี่พระธรรมบอกพระธรรมลมบอกว่าเขาได้รับคืออย่างอยู่ในพระธรรมลมปัญหาของชีวิตคอนี่คนจำนวนลงหลายที่ได้รับพระคุณอันบริบูรณ์เป็นไผนี่เป็นเขาและได้รับของประทานคือความสุขธรรมเป็นไผเป็นเฮาก่อดำรงชีวิตและครอบครองโดยพระองค์ผู้เดียวคือพระเยซูคริสต์เจ้าแป้บ่แจ้งบ่ได้ถ้าไปเบิ่งภาษาอื่นสิคู่จักเข้าใจอาจารย์จะเข้าใจว่ามันแม่นอีหยังวะนี่เฮาได้รับพระคุณเฮาได้รับของประทานคือความสุขธรรมเป็นผู้สุขธรรมแล้วบัดนี้ก็จะดำรงชีวิตและครอบครองโดยพระองค์เดียวแม่นหยังนี่ปีนพี่น้องเว้าเปลี่ยนประโยคนิดนึงเลยสิเข้าใจความหมายคือว่าคนจำนวนลงหลายที่ได้รับพระคุณรับของประทานคือความสอบธรรมก็จะปกครองขอบครองนี่เนาะจะปกครองทุกเรื่องในชีวิตนี้โดยทางพระเยซูคริสต์เจ้าความหมายเข้าใจง่ายบ่ดิจะปกครองทุกเรื่องต่างๆในชีวิตนี้การเจ็บเป็นการอยู่กินเป็นยังก็อย่างความสัมพันธ์ในครอบครัวทุกเรื่องเนาะพยาธิโรคฆ่าโรคระบาดเฮาปกครองทุกเรื่องในชีวิตนี้โดยทางพระเยซูคริสต์เจ้าแจ้งอยู่บ่แม่นบ่แม่นอันนี้ตัวต้นอันที่3ของเฮาเที่ยวเบิ่งบ่นี่
หมายความว่าเขาเป็นผู้ปกครองคุ้มครองแม้ตัวโควิดนี่มันอยู่ใต้ตีนพระเยซูพระเยซูเป็นอย่างไรเขาก็เป็นอย่างนั้นพี่น้องมันก็อยู่ใต้ตีนเขาคือกันแหละอาเมนเด้ครบไหมอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าโดยทางองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเขาสิปีนมาอีกเพื่อเข้าใจง่ายนอกผู้หนึ่งเพื่อนก็ว่าเขาได้รับสิทธิ์ให้ปกครองในชีวิตนี้ในทุกเรื่องในชีวิตนี้เรื่องนี้ก็อย่าเขาได้รับสิทธิ์ให้ปกครองโดยทางพระเยซูคริสต์เจ้านะแต่ว่าโดยทางพระเยซูคริสต์เจ้าเด้บ่แม่นเฮามีสิทธิ์ปกครองเอาเองเด้พี่น้องเยซูว่าข่อยมีอำนาจเต้นเดาะเต้นดองไปใส่บ่แม่นต้องว่าโดยทางพระเยซูคริสต์เจ้าโดยพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเฮาได้สิทธิ์เนาะนั่นที่จะปกครองในชีวิตนี้ในทุกเรื่องในชีวิตนี้ของเฮาเรื่องการอยู่การกินเรื่องความเจ็บป่วยเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวแจ้งอีบ่พี่น้องอาจารย์อยากให้มันแจ้งเนาะบ่ต้องคุ้มเคืออาจารย์บ่เข้าใจตัวนี้อาจารย์ก็ไปอ่านฉบับใหม่พังพี่แม่นหยังเพิ่นจะเว้าหยังนี่อ่านหลายฉบับไปจนเข้าใจว่าแม่นหยังเนาะพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าของเปิดให้อาจารย์เข้าใจเบื้องข้อนี้สําคัญหลายป้าน้อยตื่นมาทุกเช้าแม่นหยังก็เพิ่นว่ามีข้อนี้เพิ่นถามหลายเถื่อข้ออื่นเพิ่นจื้อว่าข้อนี้เพิ่นถามว่าเว้าใหม่ดูขน้อยเป็นคนสอบธรรมนี่เอาแต่บ่นขน้อยเป็นคนสอบธรรมเนาะได้ปกครองทุกเรื่องในชีวิตนี้โดยทางพระเยซูคริสต์เจ้าบอกเพิ่นฟังจังซี่อาจารย์ว่าเพิ่นจังซี่แหละเพิ่นก็ว่าตามเนาะตื่นมื้อเช้ามื้อเฮาอธิษฐานลงกันเฮาก็ว่าขน้อยเว้าพร้อมกันน้อยเพิ่นก็ว่านํากันขน้อยเป็นผู้สอบธรรมได้ปกครองทุกเรื่องในชีวิตนี้โดยทางพระเยซูคริสต์เจ้าได้ปกครองทุกเรื่องในชีวิตนี้โดยทางพระเยซูคริสต์เจ้าเนาะอันนั้นอาจารย์พาป้าน้อยเว้าป้าน้อยก็ว่าจังซี่แหละพี่น้องสิเห็นเขาไปถามเพิ่นโลมบทหาข้อ17เป็นหยังพอดิเพิ่นจะเว้าให้พี่น้องฟังเพิ่นจะฮู้ข้อที่2เพิ่นจะฮู้นะ1โยฮันบท4ข้อ17เพิ่นจือข้อ17คือกันเด้เนาะในหั่นเพิ่นว่าพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นอย่างไรเฮาก็เป็นอย่างนั้นเพิ่นจะจือทุกมือเพิ่นบอกเพิ่นสินอนเพิ่นก็ว่าพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นอย่างไรขน้อยเป็นพระเยซูคริสต์เจ้าบ่มีคําว่านอนบ่หลับอันนี้มันบ่มาจากพระเยซูคริสต์เจ้าขน้อยก็เป็นอย่างนั้นเนาะก็มาจากซั่นแหละพี่น้องสิทธิในการปกครองหรือคุ้มครองอันนี้คุ้มครองในนี่มันคำปกครองภาษาอังกฤษว่า reign คำเดียวกันเนาะ reign ไม่ก็ปกครองภาษาลาวเพิ่นมาแปลในนี้ภาษาลาวนี่เฮาลองเถือกอ่ะบ่อยากสัดเจนอยากคุ้มเคลื่อนนิดนึงแต่ว่าเฮาไปเบิ่งภาษาอื่นเฮาจะเห็นเพิ่นว่า reign reign นี่ไม่ก็ว่าปกครองเหมือนกษัตริย์สิทธิปกครองหรือคุ้มครองอันนี้พระเจ้าเคยได้มอบในปฐมกาลให้มนุษย์คู่แรกในปฐมกาลเนาะก่อนมนุษย์ตกในบาปนะครับมอบให้อดัมกับอีวาเขาได้เสียไปมันได้เอาไปสิทธิ์อันนี้ได้พี่น้องเห็นบ่พี่น้องต้องจื้อเด้ลางคนไปเอาเรื่องโยบว่ามันจะขึ้นไปมันจะไปขออนุญาตพระเจ้าเขามันสิทดลองเฮาบ่ได้สมัยโยบกับสมัยเฮามันคนละเรื่องคนละเรื่องเลยพี่น้องสมัยโยบมันเป็นยังขึ้นไปได้หาพระเจ้าแต่เยอะนี่มันขึ้นหาพระเจ้าบ่ได้เด้มันมันขึ้นบ่ได้เด้ต่างเลยเด้มันขึ้นตะกี้มันขึ้นในฐานะเด้มันขึ้นในฐานะอาดัมเอวาแทนอาดัมเอวาเพราะมันได้อํานาจนั่นมันเป็นเจ้าโลกมันขึ้นไปหาได้เพราะอาดัมเอวาเป็นเจ้าโลกขึ้นหาพระเจ้าได้มันขึ้นหาบ่พระเจ้าบ่ได้เด้มันได้สิทธิ์นั่นแล้วมันก็เลยขึ้นไปแต่เยอะนี่มันถูกบดเลยอํานาจนั่นเนาะสําหรับพวกเฮานี่มันบ่ขึ้นแล้วบ่มีทางมันสิขึ้นไปเก่าโทษเฮาอยู่ทึ่งๆมันเก่าก็เก่าอยู่ลุ่มเนี่ยมันบ่เก่าอยู่ทึ่งมันขึ้นไปหาพระเจ้าฟ้องเฮาบ่สิไปขอพระเจ้าเพื่อเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่มันเฮ็ดบ่ได้แล้วต้องเบิ่งมันคนละสมัยพี่น้องลองเถอะเฮาบ่เข้าใจเฮาว่าเป็นเหมือนโยบโอ้อย่าสิเป็นเหมือนโยบคนละเรื่องอ่านโยบก็ต้องเข้าใจบ่แม่นอีหยังเรื่องโยบนะตะกี้อาจารย์ก็บ่เข้าใจคือกันแหละเฮ็ดพี่น้องว่าเป็นเหมือนโยบมันสิคอยนี่เป็นคือโยบพระเจ้าให้การทดลองเหมือนโยบอนุญาตให้มันทดลองข่อยโอ๊ยเนาะพี่น้องสิทธิ์นี้ถูกยึดเอาไปเป็นของของมันในสมัยเดิมสิทธิ์นี้องค์พระเยซูคริสต์ได้ยึดเอาคืนมาเป็นของพระองค์ที่ไม่กังแขนเพื่อมอบคืนให้พวกเฮาพี่น้องแล้วสิทธิ์อันนี้ปกครองนี่บ่แม่นของมันเลยเด้เฮาเป็นผู้ปกครองได้อยู่นี่บ่แม่นมันเด้ฉะนั้นเฮาสั่งมันบ่แม่นให้มันสั่งเฮาบ่ไปขอให้พระเจ้าเฮ็ดเฮาสั่งเลยเนาะหน้าที่ของเฮาคือทวงเอาทุกสิ่งที่มันเอาไปมาทุกสิ่งที่มันเอาไปคืนมาให้เนาะ
ให้มันเกิดเป็นจริงในด้วยความเสื่อนั่นแหละพี่น้องคนอาธรรมคนบาปที่เป็นลูกน้องมันน่ะเขาสั่งเอาเลยฉะนั้นจึงมีพระคัมภีร์บอกว่าในสุภาษิตบทที่13ข้อ22น่ะคนบาปสะสมทรัพย์สมบัติไว้ต้องปลดปล่อยออกมาคนศพทําได้ใส่เนาะถึงเข้าเลยคราวนี้แหละเข้าแท้ๆนี่อันนั้นเว้าไว้เป็นเงาซื่อๆตอนนั้นสุภาษิตแต่มาฮอดเฮานี่แม่นจริงเฮาท่วงได้เลยตะกี้ท่วงบ่ได้เด้ก่อนพระเยซูคริสต์เจ้าขึ้นมากางแขนท่วงบ่ได้เว้าก็แล้วมันบ่เกิดแต่บัดนี้มันเกิดเด้สําหรับพวกเฮาเนาะถ้าอยากเห็นพระพรนานาประการบัดนี้สรุปเนาะหรือสิทธิ์ของผู้สอบธรรมให้ปรากฏเป็นจริงในชีวิตของพวกเฮาพี่น้องวิธีง่ายๆที่พระเจ้าให้พวกเฮาเฮาฮู้จักแล้วว่าเฮาเป็นคนสอบธรรมเฮาฮู้จักแล้วเฮาเป็นเจ้าของพระพรทุกอย่างเฮาฮู้จักแล้วเฮาได้รับสิทธิ์การปกครองแต่สิ่งนี้มันบ่อัตโนมัติบางอันมันบ่อัตโนมัติเด้นอกจากความสอบธรรมน่ะอัตโนมัติพระพรนี่มันบ่เกิดขึ้นปรากฏเป็นจริงโลดเนาะเฮาเฮ็ดหยังมีบางอันขอกระแจบางอันที่พระเจ้าเอาให้น้องง่ายๆที่พระเจ้าประทานให้คืออยู่ในมัทธิวบทที่6ข้อ33แล้วพี่น้องถ้าเฮาอยากเห็นอันพระพรนั้นบ่บอกความสัมพันธ์ได้ครบสัมพันธ์เฮาได้แล้ว 100% น่ะแต่พระพรบ่การปกครองของพระเจ้าบ่อยากเห็นปรากฏขึ้นในชีวิตเฮาแต่ละมื้ออันที่1เฮาเฮ็ดหยังแต่ก่อนอื่นเพิ่นว่าเจ้าทั้งหลายจงแสวงหาอาณาจักรของราชอาณาจักรของพระเจ้าและความสอบธรรมของพระองค์แล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้แก่พวกเจ้าสิ่งทั้งปวงนั่นว่าของบ่สำคัญอีหลีบ่สำคัญสูงสุดว่าซั่นซะของสำรองเนาะจะเป็นพระพรเป็นอำนาจจะเป็นของสำรองแหละพี่น้องแต่คนอื่นๆเจ้าทั้งหลายจงแสวงหาราชอาณาจักรของพระเจ้าและความสอบธรรมของพระองค์ครับเจ้าอยากเห็นอันนั้นแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงให้แก่พวกเจ้าพระเจ้าอยากให้เฮาฮู้ว่าทุกสิ่งที่เฮาต้องการในชีวิตนี้นะจะเป็นอำนาจจะเป็นพระพรเป็นของสำรองเป็นเบอร์2เนาะเป็นเบอร์2เพิ่นว่าอยู่ในขั้นต่ำเป็นของอยู่ในขั้นต่ำมันบ่ในขั้นสูงพระเจ้าให้เฮาแสวงหาขั้นสูงอันต้นต่อก่อนคือราชอาณาจักรของพระเจ้าและความสอบธรรมของพระองค์และสิ่งสำรองจะติดตามมาเองพี่น้องเข้าใจง่ายอยู่นี่สิ่งต่างๆที่อยากได้อยากอำนาจบ่มีหยังนี่มันจะติดตามมาเองบ่แม่นเฮาไปวิ่งเต้นดิ้นรนอยากได้เฮาบ่ได้ดอกข้าพเจ้าบ่ให้ถ้าเฮาแสวงหาอาณาจักรของพระเจ้าแม้แต่ผู้รับใช้ของพระเจ้าคือกันถ้าเฮาแสวงหาพระเจ้าถ้าเฮาแสวงหาตนเองนี่ว่าเจ้าต้องเฮ็ดอันนั้นข่อยจังสิมีอันนี้เป็นอันนี้ข่อยต้องอันนี้บ่ได้ถ้าพระเจ้ายกเขาขึ้นคนก็นับถือพระเจ้ายกเขาขึ้นคนก็เสือฟังบ่หมายความว่าร้อยบ่สิ้นดอกสิเสือฟังบ่เสือฟังก็มีแต่เฮาก็ชนะอยู่แหละเนาะถ้าเฮายกเขาเองนี่มันบ่ขึ้นได้พี่น้องเขาก็ตาเลยย่อตัวเองภาษาลาวอ่ะมันบ่ขึ้นเนาะให้พระเจ้ายกเขาเมื่อเฮาแสวงหาอาณาจักรของพระเจ้าและความสอบธรรมของพระองค์พระเจ้าจะยกเฮาจื้อบ่นี่ผู้รับใช้ลังเถือกอะหลงอยากยกตัวเองหลายระมัดระวังเรื่องนี้ให้พระเจ้ายกเขาเอาบุญเทียนนี้สรุปของเขาให้เขาชื่อว่าเนาะเขาคือผู้ได้แท้สิงตะมิตรเขาเป็นผู้สอบธรรมอันที่สองเขาเป็นผู้คบสอบธรรมและเป็นประตูเปิดสู่ชีวิตแห่งพระพรให้เขาเป็นเจ้าของพระพรและเขาเป็นผู้ปกครองเนาะทุกเรื่องในชีวิตนี้โดยทางพระเยซูคริสต์เจ้าบ่โดยทางเฮาโดยทางพระเยซูคริสต์เจ้าเนาะฉะนั้นอย่าซอกหาสิ่งสำรองก่อนพี่น้องแต่เฮาซอกหาแสวงหาสิ่งต้นต่อก่อนคือราชอาณาจักรของพระเจ้าและความสอบธรรมของพระองค์แล้วสิ่งสำรองจะติดตามมาเองอันนี้เป็นบทเรียนสำหรับพวกเฮาทั้งหลายในวันนี้เฮาสิขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระคำของพระองค์ที่เปิดเผยในพระทัยของพระเจ้าสำหรับเฮาทั้งหลายซึ่งพระบิดาเจ้าของพวกเฮาทั้งหลายก็น้อยตื่นเต้นหลายจากบทเรียนวันนี้หลายคนอาจจะไม่เห็นความสำคัญแต่สำคัญสำคัญแท้ๆเมื่อพวกเขาได้เป็นคนสอบธรรมจึงสรรเสริญนมัสการพระเจ้าสำหรับการเปิดเผยของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าให้พวกเขาได้เข้าใจต้นตัวแท้ของพวกเขาในเวลานี้เห็นให้พวกเขาได้บ่ย่านกลัวบ่หวั่นไหวเพราะว่าพวกเขาได้อยู่กับอาณาจักรของพระเจ้าและความสอบธรรมของพระองค์
จึงโมทนาขอบพระเดชพระคุณพระเจ้าสำหรับพระพรการเปิดเผยของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าในตอนสวรรค์นี้ในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเฮาตุ้มมือสรรเสริญพระเจ้าเนาะอาจารย์ว่าเป็นบทเรียนที่ประเสริฐหลายสำหรับคนคริสเตียนถ้าพี่น้องบ่เข้าใจเรื่องนี้พี่น้องจะอยู่แบบง่อยง่อยเงาเงาแบบย่านแบบกลัวแบบท้อแท้ถอนใจเสียกำลังใจเนาะแต่ว่าถ้าเฮาฮู้เรื่องนี้ยากที่จะเสียกำลังใจยากที่จะบ่รับใช้พระเจ้าถึงว่าเจ็บป่วยอุ๊ยอาจารย์บอกคนเจ็บมาหาอาจารย์ว่าอาจารย์เขาบอกขอผักก็เด้ออาจารย์เจ็บเวลานี้เจ้าเจ็บน้อยเดียวมันบ่พอตายเนาะบ่เป็นหยังบื้นอาณาจักรของพระเจ้าก่อนแล้วความสอบธรรมของพระองค์อันนี้สำคัญแล้วพระเจ้าสิปิ่นปัวเองการปิ่นปัวจะมาเองเขาจะสุภาพยามปิ่นปัวตัวเองให้พระเจ้าปิ่นปัวให้เขาพี่น้องกับเจ็บป่วยกันเองเนาะแต่เขาต้องเป็นคนสอบธรรมจึงได้สิ่งเหล่านี้ได้พี่น้องพี่น้องถ้ายังบ่ท่านแน่ใจว่าตัวเองเป็นคนสอบธรรมมื้อนี้ต้องเว้ากับพระเจ้าแหละบักหน่อยเป็นคนสอบธรรมอธิษฐานเนาะรับเอาสิ่งเหล่านี้ให้มันเกิดขึ้นเป็นจริงให้มันเข้าไปในสมองแนวคิดของเฮาในจิตแนวคิดจิตใจของเฮายังหากลงไปเรื่องนี้เพื่อให้เฮาจะอยู่อย่างมีสันติสุขเนาะและดังนั้นสำหรับคนที่บ่เป็นคริสเตียนถ้าท่านอยากเป็นคนสอบธรรมอยากเห็นเป็นเจ้าของพระพรที่พระเจ้านำมาเจ้าของบุญที่พระเจ้านำมาและคุ้มครองอยู่ทุกเรื่องในชีวิตนี้โดยทางพระเยซูคริสต์เจ้าเพียงเดียวแล้วรับเอาความสอบธรรมที่พระเจ้านำมาให้โดยการต้อนรับเอาแผ่นการไถ่ของพระเจ้าถ้าท่านจะต้อนรับเอาท่านก็ต้อนรับเอาง่ายๆภาวนาอธิษฐานเอาอาจารย์จะพาเอาเนาะภาวนาอธิษฐานที่ไหนพี่น้องยกมือรับตาแล้วก็บอกตามอาจารย์นี่แหละจนคำว่าอาเมนอาเมนไหมครับว่าคำภาวนาอธิษฐานนี่เป็นจริงแล้วเนาะฉะนั้นในโอกาสนี้ผู้ใดอยากภาวนาอธิษฐานนำอาจารย์กับภาวนาอธิษฐานเด้อบ่อยากภาวนาอธิษฐานกับบ่เป็นหยังถ้าอยากหลับเอาความสดธรรมก็หลับเอาตอนนี้อาจารย์จะพาเว้าไปเถอะความเถอะความแล้วท่านก็เว้าตำหลังต้องเว้าได้อย่างไรได้เขาบ่เว้าบ่ได้โดยคุ้มเสือด้วยเนาะเชิญข้าแด่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าขน้อยยอมรับว่ามนุษย์ในโลกนี้อยู่ใต้อำนาจบาปกรรมมนุษย์ในโลกนี้อยู่ใต้อำนาจการสับแสงเหตุให้เจ็บป่วยทุกข์จนขาดเขินย่านกลัวมนุษย์ในโลกนี้อยู่ใต้อำนาจมารซาตานผีปีศาจให้ขน้อยฮู้ว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้เสด็จมาบังเกิดเมื่อ 2,000 กว่าปีผ่านมาเพื่อมาไถ่มวลมนุษย์ออกจากสิ่งสัวหายนั้นด้วยการเสียสละพวกเองถึงไม่กังแขนเป็นเครื่องบูชาไถ่พวกขน้อยทั้งหลายดังนั้นขน้อยจึงขอเปิดใจต้อนรับเอาแผนการไถ่ของพระองค์มาเป็นของขน้อยตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปและรับเอาการคืนจากตายของพระองค์มาเป็นชีวิตใหม่ให้แกขน้อยขน้อยขอขอบใจที่พระองค์ได้กระทำตามพระสัญญาของพระองค์แกขน้อยแล้วขน้อยเป็นคนสอบธรรมแล้วขน้อยเป็นเจ้าของมรดกและพระพรทุกอย่างแล้วขน้อยได้มีสิทธิ์คุ้มครองทุกเรื่องในชีวิตนี้รวมกับพระเยซูคริสต์ในพระเยซูคริสต์เจ้า ขอโทษขน้อยจึงขอบใจสำหรับพระเมตตาและขอบพระคุณพระเจ้าในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนถ้าพี่น้องได้ภาวนาอธิษฐานคำภาวนาอธิษฐานผู้ใดก็อย่าท่านก็กลับเกิดเป็นคนสอบธรรมเนาะถ้าท่านบ่แม่นคริสเตียนที่ได้ภาวนาอธิษฐานคำภาวนาอธิษฐานนี้ถ้าท่านอยากคู่จักตื่มก็ไปหาคุณคริสเตียนผู้ใดผู้หนึ่งให้เขาอธิบายให้ฟังหรือบ่ดังนั้นท่านก็มาหาพวกอาจารย์ให้เขาพามาหาพวกอาจารย์ที่จะอธิบายให้ความกระจ่างแจ้งแก่ท่านได้ต่อไปเราจะเข้าสู่การภาวนาอธิษฐานร่วมเนาะ
เราจะภาวนาอธิษฐานเพื่อการถือศีลอดอาหารที่เราจะเริ่มนมัสการเวลาโมงหนึ่งเวลา11โมงไปหาโมงครึ่งเนาะมื้อนี้เป็นเวลา3วันทุกคนที่จะเข้ารวมนั้นก็เตรียมใจเตรียมตัวเนาะให้ถวายเกียรติแก่พระเจ้าอยู่ดีเพราะเป็นเรื่องประวัติศาสตร์ที่เรากำลังเห็นเรื่องสำคัญยิ่งดังนั้นในโอกาสนี้เขาจะเข้าสู่การภาวนาอธิษฐานและให้ทุกคนเว้าตามท่านจะอยู่ไสก็ตามเนาะอยู่แจ้ใดอยู่ครอบครัวใดอยู่ในประเทศต่างประเทศท่านอยากรวมกับพวกเขาท่านก็เขารวมนําและภาวนาอธิษฐานรวมกับพวกเขาในเวลานี้ขอเชิญเนาะรวมใจกันเขาจะเว้าเป็นเสียงเดียวกันในเวลานี้เชิญข้าแด่พระบิดาเจ้าของพวกเขาทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ผู้ทรงพระชนอยู่พระเจ้าแห่งจักรวาลผู้ทรงฤทธิ์เดชอำนาจยิ่งใหญ่พวกขน้อยเขามาเฝ้าพงในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าโดยพระนามนั้นทุกหัวเข่าในสวรรค์ที่เพ่นในโลกพื้นธรณีต้องคุกเข่าลงและทุกลิ้นต้องยอมรับว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อเป็นการถวายเกียรติแก่พระบิดาเจ้าพวกขน้อยพร้อมกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวขอบพระคุณพระองค์ที่พวกขน้อยได้เป็นผู้สอบธรรมมีสิทธิ์ปกครองทุกเรื่องในชีวิตนี้โดยทางพระเยซูคริสต์เจ้าพวกขน้อยขอบพระคุณพระองค์ที่ให้พวกขน้อยฮู้ว่าในพระเยซูคริสต์เจ้านั้นตามพระธรรม1ยูฮันบท4ข้อ17ก็บอกว่าพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นอย่างไรขน้อยก็เป็นอย่างนั้นพวกขน้อยพร้อมกันประกาศสั่งมัดมารซาตานผีปีศาจให้ที่นำเอาสิ่งซัวให้เขามาในโลกนี้เป็นต้นโรคระบาดโควิด19ขอให้สั่งยุติกิจการของพวกมันสั่งลึบล่างยุติยับยั้งทุกสิ่งที่มันซาตานผีปีศาจให้นำเขามาสั่งลึบล่างการขับไล่บูชามันซาตานผีปีศาจให้ให้หมดไปสั่งทำลายวิญญาณขับไล่สิ่งที่บ่แม่นพระเจ้าแท้จริงนำเอาเคาะกรรมนำเอาเวรกรรมนำเอาการสาปแสงเข้ามาสู่ผู้ที่ขับไล่พวกมันให้หมดไปจากพื้นแผ่นดินของพวกขน้อยพวกขน้อยพร้อมกันสั่งยุติยับยั้งกิจการซัวห้ายของมารซาตานผีปีศาจห้ายเป็นต้นการค้าขายสิ่งที่ผิดกฎหมายค้าขายและผลิตยาเสพติดให้หมดไปจากประเทศจากโลกนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าพวกเขาได้สั่งยุติยับยั้งวิญญาณเสพสุรายาเมาวิญญาณฆ่ามนุษย์วิญญาณลินสู้วิญญาณพิษไซยิงวิญญาณหักโหมเพศวิญญาณแท่งลูกให้หมดไปพวกเขาได้สั่งทำลายวิญญาณข่มอธรรมที่มันซาตานผีปีศาจให้ได้ซุกยุกให้บางคนเฮ็ดสิ่งที่ผิดกฎหมายสิ่งที่บ่ชอบธรรมพอคนเหล่านี้ต้องเข้าสู่การตัดสินวันหนึ่งในสิ่งที่เขาเฮ็ดนั้นพวกขน้อยบ่อยากให้ผู้หนึ่งผู้ใดได้พบกับการตัดสินของพระเจ้าพวกขน้อยขอพระคุณพระองค์ที่ตอบคำภาวนาอธิษฐานของพวกขน้อยแล้วพวกขน้อยพร้อมกันประกาศรับเอาทุกสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้านำมาและเฮ็ดสำเร็จแล้วที่แม่กางแขนเพื่อพวกขน้อยสุขภาพเข้มแข็งอายุยืนยาวหมดตายคนกำหนดเป็นของพวกขน้อยทั้งหลายพวกขน้อยภาวนาอธิษฐานเพื่อคนทั้งหลายที่เจ็บป่วยโดยประกาศฤทธิ์เดชแห่งพระคำ1เปโตรบท2ข้อ24ประกาศว่าคนเหล่านั้นได้ดีเป็นปกติแล้วบ่ลืมอธิษฐาน
เพื่อผู้ปกครองกฤตพรอาวันเพ็งพวกเขาได้ประกาศว่าคนเหล่านี้ดีเป็นปกติแล้วอธิษฐานเพื่อจันปุโรมีหันษาอาจารย์ขับเพชรพวกขน้อยบ่ลืมพี่น้องที่เก็บป่วยนางลักกี้โนแก้วให้อยู่ในคมหักอยู่ในพระเมตตาการเยียวยารักษาของพรุงทุกอย่างขอบใจสำหรับมณีวันเป๊กที่พระเจ้าได้ให้เพิ่นสามารถลุกย่างแล้วเวลานี้ขอบใจสำหรับป้าน้อยที่ดีขึ้นหลวงหลายและสมศรีด้วยในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าพวกข้าน้อยภาวนาอธิษฐานเพื่อคนทั้งหลายที่ติดโรคระบาดโควิดที่นอนอยู่เฮือนหรือโรงพยาบาลปิ่นปัวตัวเองเวลานี้เป็นต้นถ้าเป็นผู้ใดก็ตามที่ห้องออกน้ำซื่อขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเขาก็จะได้พ้นเฉพาะผู้ที่เชื่อในพระองค์ก็ได้พ้นแล้วในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าวิญญาณแห่งความตายจะบ่ไปเยือนเขาสิ่งโซไห้เหล่านี้บ่สามารถเอาชนะเขาได้พวกขน้อยพร้อมกันประกาศหับเอาพระพรแห่งครบเจริญความอุดมสมบูรณ์ความหังมีเป็นของผู้สอบธรรมทั้งหลายและประกาศว่าคนอาธรรมที่สะสมทรัพย์สมบัติไว้ต้องปลดปล่อยออกมาให้คนสอบธรรมได้ใส่ประกาศลึบล่างหนีศีลของผู้สอบธรรมทั้งหมดและประกาศว่าหนีศีลเหล่านั้นได้ถูกใส่คืนหมดแล้วในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าและประกาศว่าคนสัวไห้ที่หลอกลวงเอาทรัพย์สมบัติของคนสอบธรรมไปให้ส่งคืนมา2เท่าตัวในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าพวกขน้อยประกาศไสยศาสตร์เหนือสิ่งสัวไห้เหนือโรคระบาดโควิด-19พวกขน้อยประกาศในวันนี้ที่พวกขน้อยจะพร้อมกันถือศีลอดอาหารเป็นเวลา3วันในทั่วประเทศในนั้นก็จะมีท่านผู้นำพรรครัฐเขานำด้วยให้เป็นพระพรแก่กันและกันให้การหมายสำคัญการอัศจรรย์ของพระองค์ปรากฏขึ้นในขณะที่พวกขน้อยรวมกันถือศีลตั้งแต่มื้อนี้เป็นต้นไปจนถึง3วันพวกขน้อยขอบคุณพระองค์สำหรับพระพรนานาประการที่พวกได้ประทานให้แล้วให้ปรากฏเป็นจริงในชีวิตของผู้สอบธรรมทั้งหลายเป็นต้นพี่น้องของพวกขน้อยที่รับใส่พงอย่างเอาจริงเอาจังในทุกๆแขวงคณะศูนย์ที่จะเขาประเสริฐประจำแขวงให้เขาได้พบพระพรนั้นอย่างแท้จริงพวกขน้อยภาวนาอธิษฐานรับเอาพระพรแห่งความสุขสินดีและสันติสุขซึ่งเป็นมรดกอันพื้นฐานของพวกขน้อยทั้งหลายให้ปรากฏเป็นจริงในชีวิตของผู้สอบธรรมวันนี้อีกเท่านึงพวกเขาได้ประกาศพระพรอันเหนือธรรมชาติลงเหนือท่านผู้นำพักรัฐตั้งแต่ขั้นถึงสูงสุดลงถึงขั้นฐานให้เพิ่นมีสุขภาพเข้มแข็งอายุมั่นยืนมีสติปัญญาพิเศษเพื่อนำพาประเทศชาติบ้านเมืองไปสู่ความอุดมสมบูรณ์และให้มีไสยศาสตร์เหนือสิ่งโซไฮที่กำลังคุกคามประเทศของพวกขน้อยอยู่เป็นต้นโรคระบาดโควิด-19พวกขน้อยพร้อมกันภาวนาอธิษฐานประกาศว่าข่าวประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์ต้องได้ประกาศไปถึงทุกที่ทุกบอนถึงทุกชนชาติชนเผ่าและถึงทุกเผ่าชนในประเทศของพวกขน้อยเพื่อปลดปล่อยคนทั้งหลายให้พ้นจากข้อกรรมจากเวรกรรมจากบาปกรรมตายจากโลกนี้ไปก็บ่ต้องไปใช้บาปกรรมที่บึงไฟนรกอีกพวกขน้อยขอบพระคุณพระองค์ที่ฮักพวกขน้อยทั้งหลายและที่นำพาพวกขน้อยเสมอมาขอพระเกียรติเป็นของพระองค์พระสิริเป็นของพระองค์ในทุกอย่างจึงพร้อมพากันภาวนาอธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าด้วยความเชื่อในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าขอเชิญศาสนาจารย์เสียงดาวอธิษฐานพระบิดาเจ้าข้าสรรเสริญพระองค์ประเสริฐยิ่งใหญ่และอัศจรรย์
ที่มุขในทั้งหลายได้อยู่ใกล้ๆพระองค์ได้ยินเสียงของพระองค์มื้อนี้ได้ฟังถ้อยคำขององค์พระผู้เป็นเจ้าเฮ็ดให้ฮู้ชัดเจนตื่มอีกเกี่ยวกับตัวตนของพวกมุขน้อยซึ่งได้รับมาจากองค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่พระองค์เจ้าได้นำมาจากไม้กางแขนของพระองค์ได้เป็นลูกของพระองค์ได้เป็นคนสอบธรรมได้เป็นผู้เจ้าของมรดกทุกอย่างได้เป็นเจ้าของพระพรทุกอย่างเสื่อและมั่นใจว่าพระพรของพระองค์ที่มุขน้อยได้ยินได้ฟังวันนี้จะนุนจิตนุนใจให้กำลังใจพวกมุขน้อยทั้งหลายที่จะหับใส่พระองค์ด้วยความกระตือรือร้นตื่นเต้นในสิ่งที่มุขน้อยได้ยินได้ฟังโปรดอำนวยพระพรที่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้เตรียมไว้นั้นสำแดงเป็นจริงให้อาจารย์ที่ได้นำพระพรมาไปยังทุกๆคนที่ได้ยินได้ฟังวันนี้วันนี้มุขน้อยยังจะอยู่ร่วมกันอีกเชื่อและมั่นใจว่าพระวิญญาณจะนำมุขน้อยไปสู่ความจริงและเปิดเผยความจริงให้กับมุขน้อยพร้อมกับสำแดงไสยศาสตร์อันยิ่งใหญ่เพิ่มขึ้นเหนือชีวิตของมุขน้อยในการกำจัดจำกัดยับยั้งต่อสู้พยาธิโควิด -19 และปินปัวเยียวยาผู้ที่ติดโควิด -19 ในวันนี้มื้ออื่นนี้มื้อฮื้อนี้อีกด้วยดังนั้นพระพรของพระองค์สำหรับพระคำของพระองค์เป็นจริงแล้วในท่ามกลางพวกมุขน้อยและทุกคนที่ได้ยินได้ฟังวันนี้ประกาศรับเอาด้วยใจซื่นสมยินดีในพระนามพระมหาเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระพรพระเจ้าสำแดงเป็นจริงในชีวิตของทุกคนนะจะพบกันอีกในมื้ออื่นแต่อย่าลืมพี่น้องที่เขารวมกันภาวนาอธิษฐานถือศีลอดอาหารเริ่ม 11:00 นให้พี่น้องเข้าก่อน 11:00 นเด้อเพื่อกาเกียมอย่าให้มันกุกๆกิกๆให้มันเตรียมพร้อม 11:00 นเขาจะเริ่มรถ